กมนี้เต็มไปด้วยฉากที่โหดร้ายทารุณกรรมต่อสายตาผู้รับชมบทใช้จักรยานในการปั่นครับคอมพลีเซนไดโนคริสชื่อโอเคครับก็พบผมแบ็คกับเกมแคสเตอร์นี่มาแคสเกมไดโนคริสสองหรือว่าเกมมหากรรมล่าฆ่าไดโนเสาร์ภาค2นั่นเองครับอันนี้ผมตั้งชื่อเองนะสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยคือไม่รู้แล้วว่าจะชื่ออะไรดีโอเคเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวคล้ายๆกับ Resident Evil ภาค2หรือ3ถ้าใครที่เคยอุ๊ยมีอินโทรเหรอเอ้ยเดี๋ยวขอดูอินโทรก่อนครับไม่บอกว่ามีเออได้ดูก่อนนี่ครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวที่เปลี่ยนจากการยิงซอมบี้เป็นยิงไดโนเสาร์แทนซึ่งจะให้อารมณ์ที่ต่างออกไปครับซอมบี้ก็จะเป็นเดินช้าๆโลดลังไปมาแล้วไดโนเสาร์นี่มีความเร็วและก็อันตรายสูงขึ้นมาอีกครับเป็นเกมที่ผมชอบมากตั้งแต่อดีตแล้วครับเป็นเกมที่ผมเล่นหลายรอบมากอ่ะมันน่ะมันยิงไดโนเสาร์ปัง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 แล้วมันรู้สึกว่าเมามันมากเลยนะโอเคเดี๋ยวก่อนที่มันจะเริ่มอินโทรอีกรอบผมกดเลยกันโอเคมันเริ่มเลยดีกว่าไหม New Game นะนอร์มอนเดี๋ยวเพิ่งหาถ้าผมลืมแล้วเล่นยังไงขอนอร์มอนดีกว่าโอเค1ปีผ่านไปตั้งแต่อุบัติเหตุพลังงานครั้งที่3ดร.เคิร์กได้ทำการสืบค้นอ่านไม่ทันมันไวมากแถมซับก็ค่อนข้างยากและการค้นพบก็ครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าการถูกลอบจู่โจมทำให้พวกเขาพลาดและก็อีกครั้งอุบัติเหตุได้ก่อตัวขึ้นครั้งนี้การสืบค้นกองทหารและเมืองเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆได้หายไปดื้อในพื้นที่นั้นมันเต็มไปด้วยป่าในเวลาต่อมาผมแปลเท่าที่แปลได้นะคือซับมาไวและสับมันยากอ่านไปไม่ค่อยทันต้องขออภัยครับแต่น่าจะเป็นการสืบค้นนะการคิดค้นการเครื่องย้อนเวลาไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์ที่ทำให้เราสามารถกลับมาสู่ยุคของไดโนเสาร์ได้ในวันนี้ครับถ้าผมเดาจำเรื่องไม่ผิดนะเนี่ยครับมันจะสร้างประตูเวลาขึ้นมาทำให้เราสามารถเข้ามาในยุคปัจจุบันได้ด้วยไอ้เรือเนี่ยครับเป็นเรือที่สามารถเดินข้ามเวลาได้น่าจะใช่น่าจะใช่ผมมั่วต้องขออภัยครับ คือตับมันมาเร็วจนไปไม่ทันโอเคเราคงจะไปที่ประตูในเวลาต่อมาอ๋อไอ้คนพูดนี่คือพระเอกครับอันนี้คือพระเอกนะหัวแดงนั่นเป็นนางเอกครับนี่เซ็กซี่นี่โอเคเรากำลังจะไปที่นะครับเกตประตูแล้วก็มาพักที่แคมป์อยู่ในป่าใช่ไหมโอ้เหนื่อยมากเลยเฮ้ยเป็นไงบ้างกำลังพอดีเลยเอ้ยดูเนี่ยแล้วครับพวกนี้มันเพิ่งมามันอาจจะไม่รู้ก็ได้ครับว่าในโลกนี้มีไดโนเสาร์อยู่เดี๋ยวมันรู้อยู่แล้วโอ้ถ้าทานจะไม่รู้แล้วครับประมาณนี้ถ้าทานมันจะมาแบบงงๆครับโดนไดโนเสาร์แดกไปหนึ่งตัวครับน่าเป็นพันแรปเตอร์ครับมาครับโอ้กองทัพไดโนเสาร์ครับผมว่าเป็นอะไรที่อันตรายกว่าซอมบี้เยอะเพราะมันมีความเร็วสูงนี่ครับโอ้ทหารเวอร์ซันไดโนเสาร์ครับพระเอกเราใช้ช็อตกันนางเอกเราใช้ปืนคนใช่ไหมโอเคโอ้ป่าหลวงไม่น่ารอดครับทั้งป่าอย่างนี้บวกนี้ก็บวกไม่อยู่ครับแล้วไดโนเสาร์มันจะฉลาดเห็นไหมครับมันจะใช้การใช้พวกมาทำการรวมล้อมศัตรูให้จนมุมอ่ะไม่ได้แค่โจมตีแบบมั่วๆครับมันมีการทำงานเป็นทีมพวกแรปเตอร์เนี่ยเป็นที่น่ากลัวมากถ่ายแล้วครับพายกันนางเอกเลยแต่พายกันนางเอกแล้วอ้าวอะไรขึ้นครับโอ้วิ่งแล้วแรปเตอร์จังหวะนี้ครับอย่าบอกนะว่าโอ้ไม่น่าจะใช้ใครที่ไหนครับเจ้าแห่งไดโนเสาร์ทีเล็กปรากฏกายีครับวิ่งเลยนะพระเอกบอกกูไม่อยู่แล้วนะเอาอย่างนี้วะอยู่โอ้พระเอกไม่บวกไม่พระเอกนะเอกบวกทีเล็กครับเอาแล้วมึงโอ้โหโอเคโอ้ยโอ้ตาระเบิดเลยครับบาซูก้ายัดเข้าเบ้าโอ้ยเฮียนี่แม่งโหดว่ะกล้ามมันก็ใหญ่ด้วยผมแม่งยัดเบ้าทีเล็กดื้อๆเลยครับเอาอยู่อ่ะโอ้โหมึง
วิ่งเลยนะเพิ่งจะนึกได้เหี้ยทีเล็กบอกเล่นตากูมึงเหี้ยไม่อยู่แล้วนะกูเหวครับจังหวะนี้มันต้องโดดอ่ะทีเล็กบอกแม่งเอ้ยน่าจะตัวรอดมาได้ครับเหลือ3ตัวก็แทบที่เห็นก็มีพระเอกนางเอกแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ยิงบาซูก้าครับที่รอดมาได้ดังนั้นตายหาหมดแล้วใช่ไหมโอเคครับเราจะได้เล่นกันแล้วso this is the Cretaceous way of welcoming guests huh not exactly the red carpet treatment รู้สึกว่าจะต้อนรับอะไรไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะยังไม่มีการตอบรับเลยอ่ะI'm pretty sure my team's all right. ฉันคิดว่าทีมของฉันจะปลอดภัยนะ There's more than 1,000 survivors. Let's get moving. มันมีคนตั้งพันคนที่เอาตัวรอดอยู่แล้วเราไปกันเลยอ้าวเฮ้ยจะไปไหน Hey! โอ้ยผมแปลสดๆจากคำพูดเลยเนี่ยไม่มีซับยิงแปลยากเข้าไปใหญ่ The ivy's wrapped around the door won't open. เฮ้ยตรงนี้มีเถาวัลย์เต็มหมดเลยอ่ะไปทางประตูนู้นดีกว่าไหมไม่ต้องไม่ไม่ใครสอนเธอในการเปิดประตูในการใช้มีดเหรอนี่นี่เดี๋ยวกูโชว์แรงให้ดูดูนี่นะครับไปแล้วจ้วอัดจ้ววอกจ้วมึงปันเป็นโรงเรียนสอนปันดาบเลยฮะชงเชงชงเชงเงี้ยนะแหมนั่นก็เข้ากับนายดีนะงั้นฉันจะไปทางนี้แล้วกันไปละไอคนป่าเถื่อนอ้าวด่ากูอีกเอาเฮ้ยคือชื่อเอเลนอะไรสักอย่างอย่าให้ช่วยก็บอกนะโอเคครับนางเอกเราก็มีดาบจิ๊กโหเอาดาบเลเซอร์กดที่ปุ่มประตูจะทำให้กลายเป็นไฟเขียวแล้วเปิดประตูได้ครับเนี่ยพระเอกก็จะมีมีดเอาไว้ตัดเถาวัลย์เปิดประตูแต่ว่านางเอกก็จะมีดาบมีดเลเซอร์ที่ทำให้สามารถผ่านประตูไฟฟ้าไปได้ครับเนี่ยครับมันเป็นประตูที่ถูกปิดด้วยพลังงานไฟฟ้าและถูกล็อกคุณจะต้องยิงหรือว่าใช้เรจิน่าสตันกันใช่ครับไอ้ดาบสีฟ้าของนางเอกเมื่อกี้พระเอกนางเอกชื่อเรจิน่ามีดาบสีฟ้าที่ไว้ปลดล็อกพวกประตูพวกนี้แล้วมึงปิดแล้วมันก็ล็อกไม่ให้กูเข้าด้วยนะกูแม่งขอกดสตาร์ทหน่อยจะได้รู้แล้วเราชื่อว่าไดรันครับพระเอกชื่อว่าไดรันมีอาวุธเป็นช็อตกันแล้วก็มีสั้นเนาะโอเคครับมีแมปมีอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันมีใครดีศพอ๋อคุณจะเอาเมดแพ็คเอสไหมอ๋อนี่คือยาพยาบาลครับรูปแบบคล้ายๆ Resident Evil อย่างที่บอกครับแค่เปลี่ยนจากซอมบี้เป็นไดโนเสาร์แล้วก็ผมว่าเขามีในเรื่องที่ดีอยู่นะงั้นก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาก็ต้องเข้าประตูนี้ใช่ไหมล่ะโอเคครับป่าทางเหนือเขต1โอเคแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนนี้ยังไม่รู้จุดหมายว่าจะไปไหนครับหืออุ้ยโหมันลงตรงหน้ากูเลยนะแรปเตอร์พวกเมื่อกี้ป่ะครับอ้าวข้างหลังอีกชิบหายเดี๋ยวเอาข้างบนอีกเอา3ตัวเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวมึงเริ่มมามึงก็เจอตั้ง3ตัวเลยเหรอที่ไหนเฮ้ยใจเย็นโอ้ยหูกูจังหวะนี้กูยิงก่อนเลยนะกูวิ่งเลยครับหนูกูยิงกูวิ่งเลยนะอะไรเรากูยิงรัวๆครับมาดีมาโอ้โหแมปหน้าใหม่ทั้งหมดครับบอกแล้วกูโหดนะกูวิ่งเลยครับรอบนี้ไม่อยู่ครับกูเข้าทางนี้ก่อนเลยครับเข้าไปมุมแคบให้เหลือทางเดียวครับจากนั้นก็ใครเข้ามากูยิงก็ดีใครเข้ามากูยิงก่อนดิเอนี่เป็นเทคนิคการเข้ามุมแคบครับโอเคเก็บกล่องพยาบาลมาเก็บให้มากที่สุดที่ทำได้ครับหมดยังหมดแล้วเนาะโอเคออกไปครับวู้ไม่ได้แดกกูแล้วครับวิ่งแล้วนะวู้ขึ้นวู้ข้างหลังก็มีดีนะขึ้นทันเอาเฮ้ยข้างหลังมึงก่อนดิวิ่งเกือบไปทางนู้นยังไม่ได้แดกเขายังไม่ได้แดกเนี่ยครับถ้าเกิดเราไม่ถูกกัดเลยแล้วก็เราจะมีโบนัสให้ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเฮ้ยเดี๋ยวกูวิ่งเอ้าไม่เอ้ยไม่ได้โบนัสเลยถ้าเราผ่านทางไปโดยที่ไม่ถูกกัดแล้วก็จะได้โบนัสเพิ่มครับแต่ผมไม่ได้แล้วผมไม่โดนกัดไปแล้วเอ้าแม่งเอ้ย
ผมขอทำความคุ้นเคยกับเกมก่อนนะครับไม่ได้เล่นอยู่นานมึงอะไรยังเล่นใส่หน้ากูหาไปนะนะกูได้ยินกูได้ยินลงไปนอนโอเคครับเนี่ยครับเวลาเราผ่านด่านก็จะมีสรุปคะแนนครับเราฆ่าไปได้ทั้งหมดติดต่อกัน4ตัวได้คะแนน 1,780 คะแนนพวกนี้จะเป็นเงินเอาไว้ซื้อของต่างๆครับดังนั้นถ้าเรายิ่งฆ่าเยอะยิ่งทำคะแนนเยอะก็จะยิ่งได้เงินเยอะครับกูได้ยินเสียงกูยิงก่อนเลยไม่ต้องเห็นตัวนะกูยิงก่อนเลยตายใครแอบยิงนี่ครับดูช่วงทันทีนะไปนะครับใครเนี่ยครับเวลาได้ยินเสียงเรากดเล็งครับถ้ากดเล็งปุ๊บมันจะเล็งให้อัตโนมัติครับเราจะรู้ได้เลยมันจะมาจากทางไหนข้างหน้าหูข้างบนก็มีเดี๋ยวหูทันอะไรเราโดนลงโอเคนี่เทคนิคแมทริกเว้ยไม่ได้แดกหรอกครับโอเครอบนี้น่าจะไม่โดนได้นะกรีนเสียงคุณกดเล็งก่อนเลยครับมันเล็งให้อัตโนมัติโอ้โดนมาเต็มหน้ากูเลยดับเบิลคิลบิเคสกูลงแล้วครับมาโอ้โหกูจะได้โบนัสอยู่แล้วเชียร์เนี่ยถ้าผมไปโดยที่ไม่ถูกตีเมื่อกี้ผมได้โบนัสบาร์เลยนะนี่หานี่โผล่มาก่อนยิงแม่งซ้ำได้กี่เลยเอ้ยโบนัสจะได้เยอะมากครับประมาณ 5-6,000 น่ะได้ทีแต่แม่งยังไม่ได้เลยครับมันจะแย่ตอนที่ต้องซื้อปืนครับผมต้องพยายามทำให้ได้แล้วกูได้ยินเสียงกูยิงก่อนเลยไม่ต้องถามโอ้ยมีตัวแม่งเอ้ยเดี๋ยวผมขอขึ้นอีกทีกันขอกลับไปครับเพื่อที่จะมาเริ่มตรงนี้ใหม่อยากจะได้โบนัสมั่งแล้วอ่ะหาเอ้ยแต่ก่อนผมเล่นนี่ผมได้โบนัสแทบทุกครั้งเลยนะแต่ตอนนี้ผมต้องขอทำความคุ้นเคยก่อนโอเคมาคราวนี้ผมจะไม่โดนแล้วคอยดูครับผมจะไม่โดนแล้วหาเอ้ยมาวิ่งเลยไม่สนครับวิ่งเลยกูวิ่งกูจริงเลยมาเอาไงกูครับกูไปก่อนไปก่อนโหยิงแม่งเรียบร้อยครับอยู่ข้างบนยิงแม่งลงไปข้างล่างโอเคเฮ้ยกำลังดีอย่าโดนนะมึงโหเดี๋ยวเอาโอ้แม่งเอ้ยมันก็ไม่ได้ทันทีเนาะเนี่ยมันจะถึงอยู่แล้วเนี่ยโอ้เขตที่4ครับเวรกรรมเอ้ยขอโบนัสสักทีเฮ้อตังค์น้อยๆมันจะเสียวๆมึงออกมาเอาไม่ออกมาเว้ยนั่นๆๆๆจะโดดกูไม่ให้ลงโหลดมาไอ้กูไม่ให้ลงไอ้สัตว์ยายกูโหดกูได้ยินเสียงมาข้างหลังกูรู้เออเอาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกูขึ้นก่อนเฮ้ยใจมึงอะไรเนี่ยช้าเหลือเกินยังจะไม่ตายซ้ำกูขึ้นก่อนเลยครับเนี่ยครับขึ้นไปอยู่ข้างบนก่อนเพื่อความได้เปรียบแน่ยิงแม่งเลยครับกูรู้มึงอยู่ตรงนั้นไม่ต้องดูตัวครับได้ไหมครับพยาบาลบานเลยครับเล่นแบบนอร์มอนน่าจะมีให้เก็บเยอะครับเฮ้ยเสียงแล้วนะโอ้โหกูตกใจกูจะยิงเฮ้ยกลบแน่ไม่ได้แดครับจริงผมมีมีดด้วยนะเออแต่ว่าไม่ค่อยได้กดใช้มีดเลยครับกระสุนมีวันหมดนะครับซึ่งเราจะต้องเอาคะแนนเนี่ยไปซื้อกระสุนมาด้วยเดี๋ยวโอ้โหพยาบาลของใหญ่ครับโอเคมาขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาไม่ได้กูยิงตรงนี้ก็ได้มาขึ้นมาได้นี่หว่าตายอยู่ดีสมหน้ามึงไปแล้วครับโอเคครับมาไหมมีไหมกูได้ยินเสียงมึงตรงนั้นตรงนั้นอีกตัวตายดิเออกูได้ยินเสียงลมกูไม่หยุดยิงครับกูได้ยินเสียงกูไม่ข้างหลังเลยเหรอเด็ดโอเคถึงแล้วมูฟอะไรเรามีตัวไหมโอเคครับนี่ครับนี่ถ้าไม่โดนกัดจะได้โบนัสนี่ครับไม่โดนดาเมจ 6,000 นะเป็นไงครับรวมแล้วได้ 7,000 ทันทีจากที่ได้1,000มาตลอดนี่ครับข้อดีของการได้โบนัสโอเคเราไปถึงไหนครับสิ่งปูสร้างเก่าๆครับอ้าว
ใครวะน่ะใส่หมวกกันน็อกเลยครับเอาวิ่งเอามือเฮ้ยมึงเป็นใครAre you one of the survivors? มึงเป็นผู้รอดชีวิตเหรอไหนอ่ะเอามึงก็ขึ้นด่าไปดิครับมึงรออะไรอยู่เนี่ยเอาว่าหายแล้วมั้งน่ะอย่าหนีดิเฮ้ยออกมาเรามาเพื่อช่วยเหลือพวกเธออ๋อพวกนี้เป็นหน่วยช่วยเหลือจากกองทหารนะครับน่าจะช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในห้วงเวลานี้ป่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอ๋อมีดิสด้วยอะไรเอ่ยคุณเจอไดโนเสาร์ไฟล์เป็นไฟล์ที่จะเก็บข้อมูลของพวกกองทัพเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้โอเคเวโรซีแรปเตอร์เนี่ยครับที่เราสู้กันเมื่อกี้แปลว่าไซส์เล็กและก็ความเร็วสูงสูงเดี๋ยวพวกสูงเท่าไรไม่ต้องจำก็ได้จากข้อมูลบันทึกว่ามันเป็นไดโนเสาร์ที่ช้าและก็โง่แต่ในที่สุดเราก็ได้เรียนรู้ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเวโรซิลิปเตอร์นั้นทำให้เรารู้เลยว่าเราคิดผิดมาตลอดกรงเล็บของมันและก็ทรงเท้าเหมือนกับใบมีดซึ่งเป็นพลังการข่วนที่รุนแรงมากคล้ายๆกับเครื่องจักรสังหารและหางที่อันตรายของมันก็ใช้ในการวิ่งหนีด้วยความเร็วสูงได้ด้วยแล้วมันก็ยังใช้เป็นอาวุธในการใช้หางฟาดทำให้กระดูกหักได้และที่คุณเจอกับพวกมันอย่าหันหลังให้มันถ้าคุณวิ่งหนีมันจะรีบวิ่งตามทันทีเพราะมันคิดว่าเป็นเหยื่อโอเคนี่คือกฎเบสิกในการเอาตัวรอดจากพวกแรปเตอร์แรปเตอร์นี่ก็เป็นพวกที่หากินได้มากที่สุดในไดโนเสาร์โลกไดโนเสาร์น่าจะมีเยอะที่สุดในไดโนเสาร์ใช่ไหมมันจะใช้ชีวิตต่างไปในบางพื้นที่สิ่งเดียวสิ่งหนึ่งที่มันเด่นก็คือความเร็วแต่ว่าความเร็วของมันก็ไม่ได้ทำให้เป็นอาวุธหนักเท่าไหร่มันมีแต่ความเร็วแต่ว่าไม่ค่อยจะมีความรุนแรงเท่ากับตัวอื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันก็แรงอ่ะแต่มันก็กัดเราได้อ่ะโอเคนะแล้วก็ในบางโอกาสที่จะต้องมีอุลตร้าแรปเตอร์มันก็จะมีบางตัวที่มันเก่งขึ้นมาแบบงงๆใช่ไหมโอเคครับข้อมูลก็ประมาณนั้นครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นจุดเซฟครับเดี๋ยวขอเซฟก่อนเลยกันมาเซฟไปโอเคครับแล้วก็นอกจากจะเป็นจุดเซฟแล้วยังเป็นร้านค้าด้วยครับเนี่ยเราสามารถกดที่ช็อปเพื่อที่จะมีครับอันนี้อันแรกคือซื้ออาวุธอันที่สองคือซื้อพวกยากระเป๋าแพทย์ที่เราเก็บมาครับอันที่สามก็คือเติมกระสุนอันที่สี่พวกเครื่องมือที่สามารถช่วยเราได้ในโอกาสต่างๆครับเครื่องมืออื่นๆนอกจากอาวุธของเราอืมนี่ก็ตอนนี้มีอาวุธให้ซื้อก็คืออันนี้ครับเนี่ยถ้าผมได้โบนัสมาทุกอันนะผมซื้อนี้ได้เลยเนี่ยเป็นปืน Solid Cannon เป็นปืนเลเซอร์ที่แรงมากครับเนี่ยแต่ผมไม่ได้โบนัสมาเลยยังซื้อไม่ได้งั้นผมขอกระสุนก่อนแล้วกันอันที่1ก็คือเติมกระสุนที่มีอันที่2คือเพิ่มขนาดการมีกระสุนในปืนครับตอนนี้เราใส่กระสุนได้แค่100นัดแต่ถ้าเกิดกดอันที่2สามารถซื้อเนี่ยครับกล่องเพิ่มกระสุนถ้า 4,000 จะบวกเพิ่มกระสุนอีก100 7,000 บวกอีก200ซึ่งปืนนี้เป็นปืนหลักของเราที่ใช้ได้บ่อยที่สุดครับดังนั้นผมจะขอเพิ่มอีกสัก200เลยกันให้กระสุนในปืนช็อตกันกลายเป็น300แล้วก็เติมกระสุนที่มีให้เต็ม300โอเคพยาบาลก็คงไม่ต้องใช้หรอกมั้งพวกผมเก็บได้เยอะแหละถ้าที่ดูแล้วก็เครื่องมือตอนนี้ยังไม่มีอะไรโอเคครับเดี๋ยวขอเซฟอีกรอบก่อนไปนะโอเคมาปี๊ดโอเคแล้วก็จะมุ่งหน้าต่อไปครับภารกิจของเราน่าจะเป็นการตามหาผู้รอดชีวิตนะครับแล้วก็พากลับโลกเดิมเนาะผมไม่รู้ว่าประวัติศาสตร์ของเกมนี้มันเป็นยังไงนะไอ้มันเคยมีคนมาตั้งรกถิ่นฐานที่เมืองไดโนเสาร์นี้หรือเปล่าแล้วอยู่ๆวันนึงมันก็เกิดอะไรไดโนเสาร์แตกทำให้ผู้คนตายกันหมดไอ้พวกนี้ก็เลยต้องรีบกลับมาจากโลกอนาคตเพื่อมาช่วยอะไรพวกนี้ทางผ่านไปถูกกองทัพฐานทัพอ๋อมีฐานประชาการกองทัพอยู่ครับกูได้ยินไหมโอ้กูยิงเกือบเผลอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเกือบไม่ทันเฮ้ยมันยังตกใจเลยดีนะว่าได้ไม่ได้แดกกูแล้วครับ
อะไรเรากูเห็นนะมึงไปกูอย่าโอเคครับกูวิ่งแล้วกูวิ่งเลยนะกูเอ้ยยิงไปห้างหันหลังยิงไปห้างหันหลังอย่าโอ้สองตัวเลยเมื่อกี้โอเคครับเดี๋ยวขอเก็บพยาบาลกันได้ไหมอันนะไม่มีที่ให้เก็บนะครับพยาบาลเต็มนะเดี๋ยวขอดูกันไอเทม recovery เนี่ยพยาบาลเต็มแล้วผมต้องใช้ไปสักอันแล้วกันเอาอันใช้อันเล็กๆไปจะได้เก็บอันนี้ไปโอเคใช้มาโอเคเต็มแล้วครับจะได้เก็บอันใหม่นี้ได้ครับพยาบาลจะบอกว่าเล่นนอร์มอนแล้วมันง่ายแต่มันก็ให้เยอะเกินนะไม่มีที่จะเก็บไปเนี่ยพยาบาล โอเคนะได้ยินเสียงยิงผู้ยิงก่อนเลยไม่ต้องถามเนาะอะไรสามตัวเลยเหรอไม่ได้แดกกูสักตัวหรอครับไปขอโบนัสอีกรอบนะวิ่งนะครับกูไม่อยู่ครับกูไม่อยู่เลยนะหันหน้านี่หันหลังให้ประตูครับอย่างเงี้ยครับเป็นวิธีการรับมือที่ปลอดภัยที่สุดไม่ทางโดนแน่นอนเรียบร้อยครับโบนัสหนอครับเท่าไหร่เอ่ย 6,000 โดนไป 7,800 เยี่ยมถึงล้านอีกทีก็น่าจะซื้อปืนใหญ่ได้แล้วแหละผมจะพยายามไม่โดนแล้วกันอันน่าอะไรมึงไปไกลๆตีน3ตัวเลยเหรอโหข้างหน้ามีอีก2ตัวน่ะผมฆ่าได้หมดเลยลาโอ้โหด้านข้างก็มากูวิ่งก่อนเดี๋ยวโอ้โหกี่ตัวน่ะเอ้า3ตัวนี่หว่าเดี๋ยวโอ้โหมาดิมาโอ้โหไม่ได้ครับมันเยอะเกินเว้ยเอ้ยโอเคต้องยอมอันนี้ยอมก็ได้เยอะเกินหายอะไรมึงอะไรเรากูตกใจกูจะยิงทิ้งอ้าวยังจะไม่หมดเอาเวรกรรมไปอีกตัวนู้นไม่ได้ดั่งใจเลยพวกนี้มาหลังตีประตูครับหลังตีประตูแล้วยังก็สาดได้ตามสบายครับนี่โอเคมันต้องประมาณนี้ครับแต่ว่าเวลาเราวิ่งมากลางทางมันไม่มีหลังให้ตีประตูไงโอเคว่าประตูแล้วเข้าประตูรู้มาแล้วถึงฐานทัพกองทัพเหรอที่ไหนที่นี่โอ้กูหลบทันเกือบแบนหายใครวะจังหวะนี้ไม่น่าจะใช่คนครับโอ้โหดีเล็กตัวเดิมครับตายังบอดอยู่เลยครับเป็นหลักฐานว่ามันคือตัวเดิมชิบหายแล้วมันทานจะโกรธแค้นเรานะสวัสดีโอ้ไม่ต้องทักทาย